เป็นช่องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้านะไปที่เบอร์9 10และ11ก็มาซื้อล่วงหน้ากันได้จะเดินทางก็มาซื้อกันก่อนนะนี่ต้องเข้าไปจองตั๋วกันแต่มันก็เขียนว่า1 2 3ไม่ได้9 10 11นะน่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่ก็มีป้ายส้มๆเขียนไว้ว่าจำหน่ายตั๋วล่วงหน้านะเออนี่ขั้นตอนก็คือต้องมารับบัตรคิวแบบโบราณเออไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะนี่นี่เป็นบัตรคิวก็ดึงเป็นป้ายๆไปนะเออรับบัตรคิวก่อนแล้วก็ไปจองตั๋วล่วงหน้ากันส่วนคนที่สงสัยก็มาติดต่อสอบถามได้นี่เนี่ย information phone booking call center ยัดหลกเกาเหล่ง1690เบอร์สงสัยโทรมาถามเจ้าที่ได้ก็มีนะติดต่อดูไม่ยากไม่ยากอ๋อนั่งพักผ่อนแถวๆนี้คนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนี่ยพี่เซอร์มาสนามไม่ใช่สนามมาสถานีรถไฟหัวลำโพงเจอตู้แปลกๆเว้ยเฮ้ยขายไส้กรอกเหรอไม่ใช่ไส้กรอกแต่มันคือเสื้อยืดอาวเออนะ129บาทคือเลือกเลยเอาสีไหนสีแดงสีเทาสีขาวสีดำสีฟ้านะนี่ใส่เงินลงไปตรงนี้กดเลขสินค้าก็ได้เสื้อนะมีหลายแบบหลายไซส์อยู่ตรงห้องน้ำนี่นี่ห้องน้ำห้องน้ำเบอร์7นะเสื้อยืดเขียนว่านั่งรถไกลเปลี่ยนใส่เสื้อยืดนุ่มๆหลับสบายตลอดทางเออนะไม่มีใส่แบงค์นี่ใส่แบงค์นี่ใส่แบงค์ตรงนี้โอเคลองมาซื้อเสื้อกันดูนะอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะประชาชนนักท่องเที่ยวก็รอคอยรถไฟกันค่อนข้างจะหนาแน่นเก้าอี้ไม่เพียงพอเลยนะนั่งพื้นกันเลย